ครับวันนี้จะถ่ายให้ดูวินเทจเปิดข้างสูงอีกครั้งครับทีนี้ใช้เบอร์2เบอร์ 1.5 เบอร์1แล้วก็ 0.5 จะดูเด่นกว่าเดิมที่ตรงนี้เงาระบายกันจะได้โค้งดีข้างหน้าเราก็หรือปัดขึ้นครับเนี่ยตอนแรกตรงนี้จะไม่มีขอบพอเรากันแล้วก็เน้นขึ้นไปนะมันจะทำให้สวยขึ้นนะครับโค้งเงาตรงนี้ข้างบนก็ซอยพอประมาณก็ไม่ยาวและไม่สั้นเกินเพื่อที่จะหวีได้เข้าทรงเวลาเราเซ็ตผมใส่เจลหรือแว็กข้างหลังตอนแรกก็ยาวมากก็ตัดเป็นรองทรงสูงเอาไว้ทุยก็จะดูสวยงามและดูเด่นใช่ไหมครับจะดูเด่นขึ้นเยอะส่วนด้านซ้ายนี่เป็นเปิดข้างวินเทจนะครับเปิดข้างใช้เบอร์2 2 1ครึ่งเบอร์1 0.5 แล้วก็กันขอบมาตรงนี้เพิ่มความเท่ของทรงให้ดีขึ้นแล้วก็ข้างบนเราก็ขีดเส้นขีดร่องให้หนากว้างนิดนึงการเน้นให้ดูเด่นครับเด่นขึ้นตรงร่องนี้เราก็กันให้กันให้ขาวนะครับเวลาหวีก็ปัดขึ้นต้องลองกันพยายามกันให้ขาวที่สุดจะมีเศษผมก็ค้างอยู่แล้วก็เคลียร์ไม้หมดนะครับเส้นที่จะลงเพิ่มความมีเสน่ห์ขึ้นดูทรงจะคมตรงนี้ก็เป็นเฟดไม่ได้เกลียนครับเบอร์1 0.5 แล้วก็ตัวนี้เกลียนหน่อยนึงแต่ไม่ถึงกับเป็นบอลเฟดครับดูกันไว้ขอบแนวรองทรงสูงวินเทจนะครับนี่ครับถ้าต่ำก็จะไม่เด่นต้องสูงแบบนี้ตรงมุมนี้ตรงมุมก็พยายามทำให้คมกว่าเดิมครับตรงนี้อีกนิดหนึ่งThank you.
เมียดและใหม่ถ้าเราทำของดีๆแล้วก็แต่งให้คมมันก็จะดูสวยงามครับโอเคครับ